คือเราไม่ได้บอกว่าบุ้งผิดหรือไม่ผิดประเด็นมันอยู่ที่ว่ากระบวนการย,ยังไม่เป็นตัวย<ร>ัง <ตะ S 2> ไม่เสร็จกระบวนการยังไม่ถึงขั้นพิจารณาคดีด้วยซ้ํามันเป็นการพิจารณาว่าจะสามารถปล่อยออกมาให้มีสิทธิประกันตัวไหมเท่านั้นเองมันเนี่ยคือสมมุติว่ามันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเขาไม่ได้เขาถ้าเขาเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้อเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายน่าจะต้องมีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าเขาอาจจะไม่ผิดก็ได้ เพราะตอนนี้เราไม่ได้พูดถึงว่าอันนี้พูดตรงๆไม่ถึงขั้นยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองด้วยซ้ำนะคืออันนี้อันนี้คือพูดกันตรงๆว่าสําหรับคนที่ไม่ต้องการยกเลิกหนึ่งสอง 112, สำหรับคนที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนอะไรเลยด้วยซ้ำเนี่ยก็ไม่ใช่ประเด็นเดียวกับการสิทธิประกันตัวเรื่องหนึนะครับเพราะว่า ใครๆก็โดน112ได้ในทุกๆฝ่ายถูกไหมครับฉะนั้นสมมุติว่าคุณยืนระยะว่าคุณคุณไม่ไม่ต้องการเปลี่ยน112เลยส่วนเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็น unwritten rule ของ112ไงมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เขียนอยู่ในกฎหมาย112ว่าถ้าโดนคดี112แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ประกันตัวถูกไหมครับมันหนักกว่านั้น,นเลยอาจารย์กรณีบุ้งเนี่ยคือคุณคุณจะถูกจำกัดสิทธิในการที่จะไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม อันนี้ก็อีกอันอันนี้ไปอีกขั้นหนึ่งด้วยก็คือหนึ่งนอกจากไม่มีสิทธิ์แล้วที่พี่ถึงพูดเนี่ยเหมือนกับว่าแล้วคุณจะดูแลนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองที่คุณไม่ให้สิทธิ์ในการประกันตัวเขาอย่างไรด้วยถูกไหมครับใช่อันนี้มันมีทั้งสองประเด็นแบบการกดดันในทางปฏิบัติเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ราชธณฑ์และคุณปฏิบัติกับพุ่งดีเกินไปอ่ะคุณก็จะถูกอะไรหลายอย่างใช่ไหมมันมีลักษณะนี้อยู่ในการใช้หนึ่งหนึ่งสองอ่ะแหลกคือกาพูดถึง อะไรที่เป็นสิ่งซึ่งสมมุติเราใช้คำเดียวกับอาจารย์นิตินะอันนี้มันก็คือเรียกว่าหนึ่งหนึ่งสองที่ไม่ได้เขียนนะเราอย่าไปเรียนหนึ่งหนึ่งสองเชื่ว่าทำคือมันคือหนึ่งหนึ่งสองมันมีทั้งส่วนที่เขียนและส่วนที่ไม่ได้เขียนใช่ไหมครับแล้วกรณีบุ้งเนี่ยมันชัดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งตรงที่ว่าอ่าหนึ่งเราเคยพูดกันแต่เรื่องสิทธิการประกันตัวอีกขั้นหนึ่งคือสมมุติคุณอ้างว่าไม่มีสิทธิรประกันตัวเนี่ยการดูแลนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ดูแลเขาอย่างไรโดยเฉพาะคดีหนึ่งหสองหลายคดีเนี่ยเขาอดอาหารไม่ใช่เขาอดอาหารเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ผิดนะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะขอสิทธิ์ในการต่อสู้ที่ที่มันเป็นธรรมกับเขาใช่ไหมครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเรายืนระยะตรงนี้ได้ไหมสําหรับคนซึ่งเกลียดก,กันอยากจะฆ่ากันทุกวันเนี่ยยืนตรงนี้ได้ไหมถ้าเราเชื่อว่ากฎหมายไม่ต้องเสมอกันเนี่ยเอาแค่นี้อ่ะใช่ไหม